พลังเงินเข้าบ้านสำหรับปีใหม่นี้สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้สอนมือใหม่นะคะปลูกต้นไม้ได้ขายต้นไม้เป็นนะคะและในอันดับต่อไปนะคะก็สร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักนี่คือเป้าหมายของครูในปีนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยต้นบัลลังก์เงินนะคะในสายของอโกนิมาผู้ที่รักที่หลงไหลที่ชอบในไม้ใบในราชาแห่งไม้ใบนะคะที่จะมาเริ่มเรียนรู้จากตรงนี้สวัสดีค่ะชัดไหมวันนี้ก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนใครไม่ได้ไปไหนมาดูครูนะคะมาติดตามครูไว้นะคะครูจะสอนตั้งแต่สร้างความสุขในสายต้นไม้นะคะแล้วก็สามารถไปต่อยอดสายที่จะมาสร้างอาชีพนะคะในด้านนี้เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนต้นไม้สายขาวชื่อต้นไม้สายขาวในวันนี้นะคะสายอโกนิมาใครที่รักไม้กลุ่มนี้นะคะรู้ตัวเองว่าชอบว่ารักไม้ในกลุ่มนี้ก็เข้ามาติดตามเพจของครูได้นะคะครูก็จะสอนสวัสดีปีใหม่นะคะเมื่อกี้ครูเข้าผิดห้องนะคะก็เข้าผิดห้องไปวันนี้นะคะมาดูกันก็ก่อนอื่นเลยต้นไม้ในตระกูลอโกนิมาเรามารู้ถึงลักษณะโดยทั่วไปของเขาก่อนนะคะในเรื่องของวัสดุปลูกของอโกนิมาซึ่งในวันนี้ครูจะพาไปผสมส่วนผสมดินปลูกในสูตรแรกในวันนี้นะคะในสูตรส่วนผสมของการปลูกอโกนิมานะคะอโกนิมาชอบดินแบบไหนโดยทั่วไปนะคะก็จะชอบดินที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีนะคะมีอินทรีย์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะในสูตรแรกในวันนี้ทีนี้หลักการทั่วๆไปเรามาดูหลักการทั่วไปของการปลูกต้นไม้ก่อนนะคะในสายที่ไม่ได้เป็นอโกนิมานะคะดินนะคะในเรื่องของดินนะคะวัสดุปลูกโดยทั่วๆไปถ้าวัสดุปลูกต้นไม้นะคะท่านที่ไปซื้อดินจากท้องตลาดมาแล้วนำมาปลูกเลยนะคะเป็นดินถุงละ10บาทถุงละ15บาทถุงละ20บาทตัวนั้นส่วนผสมในดินปลูกนะคะซึ่งบางครั้งธาตุอาหารอาจจะน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเติมธาตุอาหารลงไปธาตุอาหารน้อยมีผลต่อต้นไม้อย่างไรนะคะครูจะบอกว่าถ้าดินที่เราไปซื้อมาธาตุอาหารน้อยก็จะส่งผลให้ต้นไม้ที่เราปลูกไปในช่วงหนึ่งก็จะมีความแคละแกนนะคะไม้ไม่โตแล้วต้นไม้ก็จะซุดจะโทรมจากเราไปในที่สุดอันนี้คือธาตุอาหารน้อยนะคะหลักการทั่วๆไปนะส่วนในข้อที่2ถ้าธาตุอาหารเยอะเกินไปนะคะมีปุ๋ยเยอะเกินไปปุ๋ยต่างๆนะคะถ้าเขาเยอะเกินไปตัวนี้ก็จะส่งผลให้ต้นไม้เติบโตเร็วกว่าปกตินะคะพอเติบโตเร็วก็จะทำให้ใบของเขาใหญ่อย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้ถ้าต้นไม้ที่โตเร็วเกินไปนะคะปุ๋ยเยอะเกินไปในเรื่องของดอกก็อาจจะทำให้ดอกไม่ออกนะคะในกระถางปลูกเมื่อเขาโตเร็วมันก็จะไม่บาลานซ์กันนะคะกระถางขนาดกระถางกับขนาดต้นไม้ก็จะไม่สมดุลกันตัวนี้ก็จะส่งผลกับต้นไม้เหมือนกันถ้าปุ๋ยเยอะเกินไปธาตุอาหารเยอะเกินไปนะคะตัวนี้ก็ธาตุอาหารน้อยก็ไม่ดีธาตุอาหารเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะทีนี้ถ้ามันมีเราใส่อินทรีย์วัตถุเยอะเกินไปอย่างเช่นปุ๋ยขี้วัวใส่เยอะจนเกินไปเกินความจำเป็นนะคะก็จะส่งผลให้ต้นไม้นะคะมันอุ้มน้ำเกินไปก็ส่งผลให้ต้นไม้เน่าได้อีกนะคะเยอะปุ๋ยเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็ให้ปริมาณพอเหมาะนะคะส่วนสุดท้ายนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าวัสดุปลูกที่เราปลูกนะคะมีแต่เนื้อดินแน่นจนเกินไปนะคะส่วนใหญ่ตามชนบทเราปู่ย่าตายายเราจะใช้ดินนะคะใช้ดินล้วนๆคื
คือเข้าใจผิดนะคะว่าถ้าปลูกด้วยดินล้วนๆแล้วจะทำให้ต้นไม้โตจริงๆตัวนี้ถ้าดินแน่นเกินไปรากเขาไม่เดินนะคะรากเขาจะทรงๆรากเขาจะชอนชัยหาอาหารนะคะไม่เก่งหาอาหารไม่ได้ตัวนี้ถ้าดินแน่นเนื้อดินที่เป็นดินร่วนนะคะดินที่เป็นเนื้อดินจริงๆเอามาปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ไปผสมความโปร่งต่างๆตัวนี้ก็ไม่ดีนะคะเวลาเราลดน้ำลงไปเนี่ยน้ำจะไปขังอยู่ด้านบนตัวนี้นะคะก็จะทำให้รากเน่านะคะดินแน่นเกินไปก็จะทำให้น้ำขังเสร็จนะคะไม่ระบายลงก็คือไม่ถ่ายเทไม่ระบายก็ทำให้ต้นไม้เน่านะคะมีคอมเมนต์ไหมคะมีชัดไหมเสียงชัดไหมกด11ให้ครูนิดนึงสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์ชื่อเล่นต่อท้ายให้ครูนิดนึงนะคะบางครั้งด้วยสายตาเนาะชื่อเล่นก็จะดีนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยลี่ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะไปเที่ยวไหนไหมคะปีใหม่อากาศเย็นเนาะที่บ้านครูอากาศเย็นสายๆก็ยังต้องใส่เสื้อ2ตัวอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นนะคะชัดใช่ไหมคะนะคะพิมพ์ชื่อเล่นได้เรียกง่ายๆรู้จักกันด้วยเนาะวันนี้ก็มาเริ่มเดย์ที่1เมื่อกี้เข้าห้องผิดไปห้องไหนก็ไม่รู้ไปตั้งค่าห้องไหนก็ไม่รู้พูดไปประมาณสัก10นาทีต้องกลับมาดูกลับมามองนะคะอ๋อเราไม่ได้เข้าเพจนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านสวัสดีปีใหม่นะคะทีนี้ก็ได้รู้หลักการของเรื่องวัสดุปลูกสำหรับมือใหม่บางท่านไม่รู้นะคะบางท่านไม่รู้จริงๆว่าไอ้ดินที่บางครั้งขนปุ๋ยใส่เข้าไปนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแทนที่จะเป็นผลดีกับต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จากเราไปในที่สุดโดยหลักการนะคะก็คือปุ๋ยเยอะเกินไปไม่ดีปุ๋ยน้อยเกินไปก็ไม่ได้ไม้ไม่โตนะคะดินแน่นเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ดินโดยทั่วๆไปให้มีความร่วนซุยนะคะสวัสดีทุกท่านคุณอนงนะคะคุณเป๊ปใช่ไหมคะสวัสดีค่ะก็ให้พอเหมาะดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะคะก็จะสอนกันเป็นสูตรๆไปนะคะวันนี้ก็จะมาดูสูตรแรกกันก่อนในการที่จะมาปลูกอโกนิมานะคะก็ธาตุอาหารต้องเพียงพอค่าความเป็นกรดก็ต้องให้พอดีนะคะโดยเขาเรียกว่าค่า pHนะคะ pH ความเป็นกรดเป็นด่างนั่นแหละก็ให้มีความพอดีอีกเหมือนกันตรงนี้ในรายละเอียดมีเยอะนะคะค่อยไปเจาะกันทีละเรื่องนะคะสำหรับในปีนี้ครูจะสอนแต่ละเรื่องแต่ละจุดให้มือใหม่สามารถทำตามได้นะคะในปี2566นี่แหละวันนี้เป็นเดย์แรกนะคะมาดูเรื่องดินปลูกกันก่อนเนาะค่า pH ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง7จุด0นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันนะคะตัวนี้ทีนี้ก็อายุของวัสดุที่จะมาใช้ถ้าเป็นขี้วัวใหม่ๆนะคะห้ามนำมาใส่ต้นไม้นะคะขี้วัวใหม่ๆต้องเป็นขี้วัวข้ามปีนะคะจึงจะนำมาใช้ในต้นไม้ได้มือใหม่นะคะถามเข้ามาเยอะมากๆในอินบ็อกซ์นะคะหนูใส่ได้ไหมขี้วัวนะคะขี้วัวใส่ได้ถ้าผ่านการหมักแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรานำขี้วัวใหม่ไปใส่ต้นไม้นะคะแทนที่เขาจะโตรากเปื่อยนะคะรากเปื่อยต้นไม้ใบเหลืองนะคะต้นไม้รากเน่าก็จะจากไปในที่สุดเพราะว่าในขี้วัวใหม่ๆนะคะเขาต้องใช้ขบวนการนะคะในการที่ไปย่อยสลายตัวเขาเองเวลาที่เรานำไปใส่ต้นไม้นะคะในขบวนการย่อยสลายของเขานะคะมันจะเกิดความร้อนนะคะมันจะเกิดความร้อนทำให้รากของต้นไม้นะคะเหมือนเราเอาน้ำร้อนไปลดไปลวกนะคะรากของเขาจะเปื่อยเพราะว่าในขบวนการของเขาจะไปดึงธาตุ
นะคะไปดึงไนโตรเจนมาย่อยสลายตัวเขาเองนะคะทำให้ต้นไม้ใบเหลืองไม่พอก็ทำให้รากเปื่อยเพราะว่ามันเกิดความร้อนนะคะดังนั้นขี้วัวต้องผ่านการหมักก่อนนะคะผ่านอาจจะหมักด้วยวิธีการต่างๆนะคะอาจจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจะนำไปทำเป็นน้ำหมักขี้วัวแล้วนำเนื้อของขี้วัวนะคะมาใช้ตัวนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราได้เรียนกันในบทถัดไปนะคะอันนี้มาดูถึงนะคะโดยรวมก่อนเนาะโดยหลักการขี้วัวใหม่อย่าไปใส่นะคะอย่านำมาปลูกต้นไม้นะคะทีนี้ก็สำหรับดินที่เราซื้อจากท้องตลาดมานะคะดินในท้องตลาดส่วนผสมดินนะคะในเรื่องของอินทรีย์วัตถุเราไม่รู้นะคะว่าในแต่ละชนิดเขามีส่วนผสมแบบไหนนะคะมีอินทรีย์ไหมมีปุ๋ยไหมมีปุ๋ยคอกในส่วนผสมไหมเพราะฉะนั้นในบางที่ไม่มีอินทรีย์ตรงนี้นำมาปลูกเลยมันก็ไม่งามนะคะมันก็จะทำให้ต้นไม้เราทรงๆอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อดินมาจากท้องตลาดก็ให้อาศัยธาตุอาหารเข้าไปนิดนึงนะคะอาจจะเป็นมูลไส้เดือนที่เป็นปุ๋ยที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยตัวนี้ได้นะคะก็แนะนำมือใหม่หยิบปุ๋ยตัวไหนไม่ทันที่จะนำมาปลูกให้เป็นมูลไส้เดือนนะคะสวัสดีค่ะคุณจิรายุวัฒน์นะคะเป็นยังไงมรดกโลกมรดกโลกเป็นอย่างไรยังงามดีอยู่ไหมสวัสดีปีใหม่นะคะทีนี้มือใหม่มาดูบัลลังก์เงินนะคะบัลลังก์เงินเอาเริ่มจากต้นแรกนี่แหละเป็นต้นไม้สายสีขาวต้นไม้สายเก่าๆแต่ความนิยมไม่เคยเสื่อมคลายนะคะตัวบัลลังก์เงินไม่ว่ากี่ปีเอามาตั้งขายมันก็ขายได้นะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีนะคะบัลลังก์เงินคือต้นไหนคือต้นนี้มีกันหรือยังถ้ามีแล้วนะคะมีแล้วก็ยินดีด้วยถ้าทุกท่านที่ปลูกอยู่นะคะต้นนี้มันมีลักษณะนี้มันมีหลายแบบนะคะตัวนี้ก็คือบัลลังก์เงินลักษณะนี้เลยตามนี้เลยนะคะก้านขาวๆก้านสีขาวจั๊วๆเลยนะคะตัวนี้มาเริ่มสายขาวต้นแรกคือบัลลังก์เงินตอนนี้เป็นไม้ยอดนิยมนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ไปเสริมห่วงจุ้ยเสริมสิริมงคลมีความเชื่อเช่นนั้นนะคะที่ร้านก็ตัวนี้ยอดจำหน่ายก็ไม้รุ่นเก่าแต่ว่าก็ขายดีนะคะอันนี้นะคะบัลลังก์เงินคือลักษณะนี้ตรงกลางใบเขาก็จะชัดไหมคะมองชัดไหมมีประกายเงินนะคะประกายเงินอยู่ตัวนี้ส่วนด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวรอบๆตามนี้เลยนะคะนี่คือบัลลังก์เงินไปค่ะตอนนี้ครับผมดีขึ้นมากแล้วครับตั้งแต่เปลี่ยนดินนั่นแหละดินตามสูตรนั่นแหละไม่มีคือถ้ามันมีความโปร่งแล้วมันระบายน้ำได้ดีไม่ไปไหนนะคะแล้วปุ๋ยที่เราให้ไปนะคะตามที่ครูบอกไปตัวนั้นแหละมันก็ใช้ได้นะคะไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวัสดุปลูกกันนะคะในสูตรแรกวันนี้มีหลายสูตรนะคะวันนี้เป็นบัลลังก์เงินต้นแรกกับดินปลูกสูตรแรกนะคะไปดูกันเดี๋ยวครูกลับหน้ากล้องนิดนึงนะก็วันนี้จะเป็นสูตรแรกเลยนะคะก็จะสำหรับในวันนี้นะคะก็ตรงนี้มะพร้าวสับ1ส่วนนะคะตัวนี้คือมะพร้าวสับเราใช้มะพร้าวสับ1ส่วนมีดินร่วนดินใบก้ามปูนะคะตัวนี้อีก1ส่วนครูใช้ดินใบก้ามปูตัวนี้อีก1ส่วนนะคะมะพร้าวสับ1ส่วนและวันนี้ครูใช้เป็นขี้วัวเก่านะคะขี้วัวเก่าของครูก็คือผ่านการลดราดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นขี้วัวเก่าตัวนี้ใช้แค่3อย่างนะคะวันนี้ใช้แค่3อย่างส่วนถ้าใครไม่มีขี้วัวเก่าๆขี้วัวแบบนี้ก็ให้ใช้มูลไส้เดือนได้นะคะตัวนี้มูลไส้เดือนเราสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะมูลไส้เดือนคือตัวนี้เป็นมูลไส้เดือน 100% นะคะตัวนี้นำมาใช้แทนขี้วัวเก่าได้นะคะก็เทลงไปนะคะส่วนผสมดินในวันนี้
ใครทำตามสูตรนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องวัสดุปลูกนะคะว่าจะไม่มีธาตุอาหารนะคะก็โดยประมาณนะคะอย่างละ1ส่วนใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวนะคะครูตั้งกล้องแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่ได้เลยค่ะขี้วัวอีกหนึ่งส่วนนะคะเป็นขี้วัวเก่าเนาะขี้วัวเก่าๆก็ประมาณนี้ประมาณอย่างละหนึ่งส่วนใส่ลงไปสูตรสำเร็จเป๊ะไม่มีนะสูตรสำเร็จเป๊ะๆเลยตัวนี้ก็ไม่มีแต่ว่าก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันขาตั้งครูเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะคลุกเคล้าเดี๋ยวเราดูเนื้อดินว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเขาก็จะมีธาตุอาหารความโปร่งเขาก็พอเหมาะนะคะนี่คือสูตรแรกมันมีอีกหลายสูตรสอนกันไปเรื่อยๆเดย์แรกสูตรแรกในวันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมนะคะนี่คือลักษณะดินนะคะในสูตรแรกในวันนี้ก็เวลาเรานำไปปลูกก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเสร็จแล้วให้ใช้ตัวมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับไปรองที่ก้นกระถางแล้วก็ใช้ตัวนี้ปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูดินระบบรากของดินบัลลังเงินเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวครูเอาให้ดูนะคะแป๊บนึงนะคะตัวนี้กำลังแตกหน่อนะคะเนี่ยก็แบบนี้แหละเนี่ยหน่อหน่อกำลังขึ้นมานะคะ1หน่อ2หน่อเดี๋ยวเราก็ได้แยกต้นเขาได้อีกดูรากเขานะคะถ้าเขามีความโปร่งแบบนี้รากเขาจะเดินดีนะคะเห็นไหมเห็นรากไหมนะคะให้ดูกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าเราใช้ตัวมะพร้าวสับมะพร้าวสับใหญ่รองไปที่ก้นกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินตัวนี้ปลูกลงไปนะคะใส่มะพร้าวสับลงไปที่ก้นกระถางประมาณสัก1ส่วน4มือใหม่นะคะมือใหม่ตามนี้เลยมรดกโลกก็เหมือนกันก็ปลูกแบบเดียวกันนะคะก็ใส่ไปประมาณสัก1ส่วน4นี่คือมะพร้าวสับใหญ่เพราะว่าเวลารากเขาแทงลงไปนะคะแทงลงไปใต้นี้เขาก็จะรากเดินดีตัวนี้ระบบรากของเขาจะต้องมีความโปร่งนะคะรากฝอยเขาเยอะมากเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอรากเดินดีเสร็จต้นก็จะโตเร็วเขาจะแตกกอเร็วนะคะเอาใส่ไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูใส่ไปเหมือนเดิมไม่นานเราก็จะแยกได้อีกนะคะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยดินปลูกสูตรที่1นะคะเดี๋ยวไปลงเอาไว้ให้เดี๋ยวไปโพสต์เอาไว้ให้นะคะว่ามีส่วนผสมแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเนาะมาคุยกันต่อสำหรับท่านที่ยังอยู่ก็แค่นี้เองนะคะส่วนผสมดินปลูกสูตรแรกในวันนี้มีมะพร้าวสับ1ส่วนดินร่วน1ส่วนนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอก
ใครมีมูลไส้เดือนใช้มูลไส้เดือนใครมีปุ๋ยข้อกเก่าก็ใช้ปุ๋ยข้อกเก่าอีก1ส่วนนะคะแค่นี้เองก็ตามที่ทำให้ดูตัวนั้นเป็นสูตรแรกในวันนี้บัลลังก์เงินนะคะต้นที่เรารู้จักต้นนี้ก็คือบัลลังก์เงิน11นิ้วนะคะโดยปกติที่ร้านทั่วไปเขาจำหน่ายกันอยู่ที่250บาทนะคะบัลลังก์เงิน11นิ้วฟอร์มนี้แตกหน่อแตกกอออกมาแบบนี้นะคะ250บาทครูก็จำหน่ายหน้าร้านอยู่ที่ราคา250บาทนะคะแต่ท่านที่ต้องการนะคะอยากรับบัลลังก์เงินเข้าบ้านในวันนี้ก็ตัวนี้ครูให้ในราคา180บาทนะคะใครอยากได้มือใหม่ที่อยากนำไปสะสมไปเริ่มที่จะเสริมอาชีพด้านนี้ก็เริ่มสะสมนะคะเป็นไม้ที่เราจะต้องรู้จักชื่อรู้จักการขยายพันธุ์นะคะมันมีหน่อคุณจะต้องไปแยกหน่อแยกกอเป็นนะคะเพื่อที่จะไปทำเป็นคอนเทนต์ไปทำเป็นวิดีโอในการที่คุณจะสร้างตัวตนนะคะรู้จักชื่อต้นไม้นะคะเมื่อนำไปแล้วก็จะต้องไปแยกกอจะต้องไปทำวัสดุปลูกให้เขาในการเพาะในการปลูกในการขยายพันธุ์นะคะใครต้องการจะต่อยอดวันนี้เฉพาะในไลน์นี้นะคะครูให้180บาทนะคะแล้วก็สนใจก็ทักมานะคะตามนี้ทีนี้สำหรับท่านที่นะคะทักเข้ามาถามครูหนูอยากจะเสริมอาชีพตรงนี้หนูจะเริ่มจากคอร์สไหนดีนะคะหนูชอบต้นไม้นะคะแต่ว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะครูก็จะมีคอร์สที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสร้างอาชีพจากไม้มงคลวันนี้แจ้งข่าวเนาะสำหรับ FC ในทุกช่องทางที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามครูนะคะก็จะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตนะคะมือใหม่นะคะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนคอร์สนี้จะรวบรวมทุกอย่างเอาไว้ในนั้นเลยนะคะในคอร์สสร้างอาชีพจากไม้มงคลครอบคลุมไม้นะคะครอบคลุมไม้ในทุกกลุ่มไม้ก็คือในคอร์สนี้นะคะไม้มงคลอโกนีมาฟิโลเดนดอนว่านมงคลนะคะจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปสร้างอาชีพนะคะท่านที่มาชมย้อนหลังเนาะท่านที่ทักมาหาครูก็ควรจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนไปเรียนรู้นะคะต้นไม้แต่ละชนิดว่าปลูกแบบไหนดูแลอย่างไรขยายพันธุ์อย่างไรก่อนที่นะคะเราจะสร้างอาชีพมาขายตรงนี้เราต้องรู้จักต้นไม้ก่อนชื่อของต้นไม้ที่ครูได้สอนเอาไว้ในคอร์สนี้นะคะครอบคลุมทั้งหมดนะคะในคอร์สสร้างอาชีพจากไม้มงคลนะคะครอบคลุมไม้ในทุกกลุ่มไม้มงคลจิ๋วซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้หากทำตรงนี้เป็นก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะท่านที่ทักมาหาครูนะคะส่วนในเรื่องของอโกนิมาผู้ที่หลงไหลคลั่งไคล้ในไม้ใบชอบไม้ใบหนูจะเอากลุ่มนี้แล้วนะอโกนิมานี่แหละหนูชอบหนูจะไปต่อในด้านอโกนิมานะคะหนูอยากรู้จักชื่อทั้งหมดนะคะการขยายพันธุ์การดูแลนะคะแรกสร้างอาชีพตรงนี้เป็นพื้นฐานนะคะในคอร์สรวมอโกนิมาทุกอย่างชื่อท่านที่ต้องการรู้จักชื่อนะคะชื่อจะรวบรวมเอาไว้ในนั้นทั้งหมดในสายของอโกนิมานะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสายอโกนิมาก็ไม่เป็นไรนะคะครูก็จะมีในหลายๆสายนะคะมาสอนให้นะคะในสายของอโกนิมานะคะค่าคอร์ส1,999 บาทนะคะก็คือจัดรวมในนั้นทั้งหมดเลยปลูกเป็นนะคะปลูกเป็นดูแลเป็นชื่อนะคะตั้งแต่รุ่นเก่าๆมาถึงรุ่นใหม่แล้วก็ราคาคือรวมอยู่ในคอร์สของอโกนิมาทั้งหมดนะคะตัวนี้สำหรับท่านที่สนใจนะคะที่ชมอยู่ตรงนี้หรือมาชมย้อนหลังถ้าดูจากไลน์นี้วันนี้คอร์สของอโกนิมานะคะครูจะให้ในราคานะคะ
1,299 บาทในวันนี้นะคะถ้าดูจากไลน์นี้นะคะมันก็จะคือถ้าเราจะไปมาสายนี้อโกนิมาเป็นอะไรที่เราสามารถนำไปทำคอนเทนต์ที่ยอดนิยมมากนะคะครูเติบโตมาได้เพราะว่าต้นไม้ในอโกนิมาพันธุ์ต่างๆนะคะยอดผู้ติดตามถึง 200,000 ซับสไครต์ตรงนี้ก็จะอโกนิมาเป็นอันดับหนึ่งที่เสริมให้ครูนะคะมาถึง 200,000 ซับสไครต์ตรงนี้นะคะก็คืออโกนิมานี่แหละใครสนใจนะคะก็ทักเข้าไปหาครูในไลน์นี้นะคะครูลดให้ 1,299 บาทนะคะส่วนใครที่จะเริ่มนะคะอยากจะสร้างอาชีพจากไม้มงคลหนูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีครูแนะนำหนูหน่อยก็เป็นคอร์สนี้เลยนะคะสร้างอาชีพจากไม้มงคลพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในนั้นนะคะการปลูกการขยายพันธุ์การดูแลคุณต้องดูแลต้นไม้เป็นก่อนนะคะต้องรู้จักชื่อต้นไม้ก่อนในแต่ละกลุ่มความเชื่อแบบไหนนะคะมันรวมอยู่ในนั้นและพื้นฐานนะคะในการขายในการขายหน้าเพจในการขายที่Facebook ในการขายที่ช่อง YouTube จะทำแบบไหนก็อยู่ในคอร์สนี้เลยนะคะก็คือราคา 2,500 บาทนะคะราคาเต็ม 2,500 บาทนะคะก็ต่อยอดได้วันนี้สำหรับในวันนี้ไลน์นี้ครูคิดราคา 2,000 บาทนะคะก็คือไลน์นี้เท่านั้นนะคะถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะอยู่ในราคาเต็มนะคะตัวนี้ก็เนื้อหามันไม่ได้จบแค่ในตรงนั้นครูก็จะเติมให้นะคะในสิ่งที่ประสบการณ์ในทุกๆวันนะคะสงสัยตรงไหนตัวนี้ก็โทรมาถามครูได้เลยนะคะในเรื่องของคุณณัฐธิกาไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนาะครูคะอยากดูตอนแยกเสน่ห์จันทร์ขาวอ๋อแยกเสน่ห์จันทร์ขาวใช่ไหมคะเสน่ห์จันทร์ขาวก็อยู่ในกลุ่มว่านนะคะตัวนี้นะคะท่านที่สนใจเรื่องไปต่อยอดเรื่องอาชีพนะครูก็จะสอนเอาไว้ในคอร์สตัวสร้างอาชีพจากไม้มงคลก็จะมีกลุ่มเสน่ห์จันทร์ด้วยนะคะส่วนคุณณัฐธิกาถ้าเราจะปลูกเพื่อสร้างความสุขเพื่อสวยงามประดับบ้านก็ติดตามหน้าเพจตรงนี้ได้นะคะก็จะสอนไปเรื่อยๆนะคะเสน่ห์จันทร์ขาวใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีสอนเนาะแต่ตอนนี้ครูจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีสายที่จะไปต่อในด้านอาชีพนะคะในเรื่องของอโกนิมานะคะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะส่วนชื่อราคานะคะคุณก็จะได้รู้ในเรื่องของราคาโดยประมาณนะคะสนใจก็ทักมาเนาะตามที่ครูได้บอกไปใครอยากรู้เรื่องไหนอยากให้มาไลฟ์เรื่องไหนก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะต่อไปนี้ปีนี้ครูจะมาให้ความรู้แบบเต็มที่อยากให้มือใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นสายที่สร้างความสุขจากต้นไม้นะคะคือการสร้างความสุขมันสร้างได้หลายทางนะคะท่านที่ชอบต้นไม้นะคะครูว่าในสายของครูก็จะมาให้ความรู้ตรงนี้มันก็เป็นความสุขของครูด้วยนะคะที่ได้ส่งต่อความรู้ให้หลายๆท่านนะคะพอในหนึ่งท่านที่ทำเป็นปลูกเป็นปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เป็นดูแลต้นไม้เป็นนะคะก็จะสามารถมีความสุขนะคะไอความสุขของเราเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะส่วนคนที่จะต่ออาชีพในด้านนี้ก็มาติดตามได้ตรงนี้แหละนะคะทั้งหน้าเพจนะคะใครอยากเข้าคอร์สก็ทักมานะคะในเรื่องของอาชีพเนาะสำหรับผู้ที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ชมอยู่ตรงนี้ที่ทักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะว่าครูตกลงหนูจะเรียนคอร์สไหนเนี่ยหนูจะเริ่มจากตรงไหนนะคะก็ดูจากตรงนี้แล้วกันที่แนะนำไปแล้วนะคะส่วนใครที่จะเอาจริงในด้าน YouTube วันนี้ก็มาแจ้งข่าวเลยเนาะเอาจริงในด้าน YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ครูหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์ประโยชน์ของยูทูบเบอร์นะคะคือทั้งสร้างตัวตนได้ขายต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ยังสร้างคุณค่าให้ผู้คนนะคะเวลาเข้ามาดูความรู้ของเราในช่อง YouTube นะคะอย่างวันนี้ครูให้ความรู้ในเรื่องวัสดุปลูกส่วนผสมวัสดุปลูกดินปลูกมันเป็นความรู้ที่จะอยู่ในช่อง YouTube
นะคะที่จะอยู่ในช่องนั้นตลอดไปเวลาคนเข้ามาหาวัสดุปรูอโกนิมาส่วนผสมตรงนี้นะคะมันเราก็ได้สร้างคุณค่าให้เขาอันนี้คือท่านที่มีเป้าหมายว่าจะทำYouTube เพื่อสร้างคุณค่านะคะจะทำเพื่อเสริมรายได้จะทำเพื่อสร้างตัวตนจะทำเพื่อขายของถ้าใครจะเอาจริงนะคะก็เหลืออีก2ท่านที่ครูจะรับในวันนี้ครูรับรุ่นละ3ท่านนะคะได้แล้วท่านนึงนะคะอีก2ท่านเอาจริงนะคะส่งการบ้านจริงนะคะต้องทำตามกระบวนการของครูนะคะก็ต้องสอนแล้วก็มีส่งการบ้านด้วยจนกว่าคุณจะทำเป็นในทุกขั้นตอนกระบวนการนะคะตัวนี้ก็คือคอร์สนี้ราคาอยู่ที่ 3,900 บาทคุณจะทำเป็นคุณจะเป็นยูทูบเบอร์ในความต้องการของคุณนะคะเอาให้รายละเอียดไว้นิดนึงเนาะเผื่อท่านที่ทักมาแล้วไม่ได้ชมในไลฟ์นี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ3,900 บาทแต่ถ้าวันนี้นะคะดูจากไลน์นี้แคปนะคะแคปหน้าจอหาครูนะคะไอ้ 3,900 ก็จะเหลืออยู่ 3,500 บาทนะคะทักมาแล้วกันนะคะทักมาตัวนี้เอาละค่ะไม่ได้ดูเลยมีใครจะถามเรื่องใดเพิ่มเติมไหมวันนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะคะวันใหม่ในทุกๆวันก็ขอให้ใช้เวลาของเราอย่างมีค่าเนาะเวลามันหาซื้อไม่ได้เวลาย้อนไปก็ไม่ได้นะคะใครมีความสุขตรงไหนก็ขอให้ใช้ตรงนั้นแหละในทุกๆวันนะคะใครที่ปลูกต้นไม้แล้วมีความสุขใช้ต้นไม้นะคะเป็นความสุขที่เราอยู่ด้วยใครมีความสุขเรื่องน้องหมาน้องแมวก็ใช้ตรงนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าอยู่กับสิ่งใดแล้วมีความสุขบางท่านนะคะอยู่กับต้นไม้แล้วรู้สึกเครียดก็มีเหมือนกันนะคะท่านที่ชอบโปร่งโล่งชอบตัดอย่างเดียวแบบนั้นก็มีนะคะมีหลายแบบนะคะวันนี้มีใครจะเพิ่มเติมไหมถามเพิ่มเติมไหมก็สวัสดีสำหรับท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยเนาะทักมาหาครูเรื่อยๆวันนี้ครูก็มาชี้แจงในทุกๆอินบ็อกซ์ที่ถามมานะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยคุณณัฐธิริกาอยู่ไหนกันคะไปเที่ยวไหนปีใหม่อยู่ไหนกันบ้างนะคะคุณน้อยใช่ไหมFC ประจำของนานาพันไม้น่ารักทุกๆท่านนะคะน่ารักทุกๆท่านขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาเข้าปีที่3แล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นเดย์แรกนะคะคือบัลลังก์เงินวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสายขาวน่าจะเป็นเสริมลาภคอยติดตามนะคะเสริมลาภก็เป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆนะคะก็จะคล้ายกับตัวนี้แต่ใบจะแตกต่างกันเล็กน้อยพรุ่งนี้น่าจะเป็นเสริมลาภนะคะส่วนเวลายังฟิกแบบ8โมง9โมง10โมงไม่ได้ก็ในช่วงระหว่างวันนะคะว่างตอนไหนครูก็จะมาสอนตอนนั้นนะคะเป็นสายขาวก่อนไล่สายขาวไปก่อนท่านที่ชอบอโกนิมานะคะก็ติดตามไว้หลังจากอโกนิมาแล้วก็จะเป็นแบบอื่นสนใจสายไหนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์เอาไว้นะคะหลังจากอโกนิมาเสร็จเนาะเอาละค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะโชคดีมีสุขสวัสดีทุกๆท่านนะคะก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ